ตัวเลขผู้ที่พบเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะคะ1คนนี่บวกขึ้นมา1นะคะแต่ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่า1คนที่เพิ่มมาคืออยู่ในสเตทควอรันทีนแล้วก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะบวก1คนรายใหม่วันนี้นะคะเป็นชายไทยอายุ52ปีค่ะมีอาชีพเป็นช่างไฟฟ้ากลับมาจากสิงคโปร์มาถึงไทยเมื่อ6กรกฎาคมช่วงแรกที่มาถึงเนี่ยก็ได้รับการตรวจเชื้อไปก็ตอนนั้นยังไม่พบนะคะสำหรับการตรวจครั้งแรกมาตรวจหาเชื้อครั้งที่2ในวันที่17กรกฎาคมครั้งนี้พบเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการเหมือนเดิมคุณหมอก็เลยย้ำนะคะว่าหลังๆมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นกาดยังตกไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันนะคะรวมยอดติดเชื้อล่าสุดตอนนี้คือ 3,250 คนนะคะหายแล้ว 3,096 คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะยังอยู่ที่58คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล96คนค่ะ